สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าตัวโครงสร้างลำโพงนะครับที่มากับทางดีลเลอร์นะครับก็ติดตั้งมาในรูปแนวดิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับจะทำการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อมารองรับการทำงานของเจ้าตัวลำโพงนะครับชุดใหม่นะครับเพื่อให้ตัวลำโพงนะครับได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับในรถเกียร์แกนแคนิเวลคันนี้นะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทำโครงสร้างและพื้นฐานนะครับให้เกิดความแข็งแรงนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับนี่คือในส่วนชั้นที่1 นะครับที่เราจะทำการติดตั้งแผ่นแดมเข้าไปนะครับเพื่อลดค่ารีเฟคชั่นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับออกมาในรูปแบบไหนแล้วก็รวมทั้งเทคนิคในการติดตั้งแผ่นแดมของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์และชุดนะครับติดตั้งแบบไหนให้แดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับในรถเกียร์แกนแคนิเวลคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นครับดูขั้นตอนในการแดมนะครับวันนี้เราได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพตัวแคลิเบตนะครับมาทำการติดตั้งเข้าไปครับจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับมันจะยึดเกาะตามบอดี้รถนะครับจนขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งแผ่นแดมเสร็จแล้วนะครับเราก็ยังมาทำการสร้างเจ้าตัว enforcement นะครับเพื่อทำโครงสร้างของเจ้าตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้นนะครับดูการซับเสียงครับครับซับเสียงได้ดีมากๆเลยครับนอกจากที่เราจะได้ใช้แผ่นแดมและการใช้เทคนิคในการติดตั้งแผ่นแดมที่ดีแล้วครับตัวแผ่นแดมนะครับก็ยังนะครับมาลดค่าพวก reflection นะครับในการทำงานของเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับสำหรับขั้นตอนในการติดตั้งนะครับในรถแกนแคนิเวลคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับในรถเกียร์แกนแคนิเวลคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราได้ทำการแดมนะครับชั้นที่1 นะครับเพื่อลดค่าพวก reflection นะครับพร้อมกับนะครับเราได้ทำการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อมารองรับการทำงานของเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่นะครับพร้อมกับทำการติดตั้งเจ้าตัวเอ็กซ์ตร้าลิงเข้าไปในระบบนะครับเพื่อเป็นตัวบล็อกนะฮะไม่ให้เกิดการรั่วไหลของเสียงภายในแผงประตูนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวเกียร์แกนแคนิเวลคันนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดแผงออกมาแล้วครับเราก็เจอโครงสร้างภายในนะครับรวมทั้งตัวดำๆตัวนี้ก็เป็นพวกพอเย็นนะครับเป็นตู้แอร์นะครับนี่ก็คือตำแหน่งนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับเดี๋ยวเราจะทำการถอดเจ้าตัวลำโพงนี้ออกมานะครับแล้วก็ทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำการแดมนะครับเพื่อลดค่าพวก reflection นะครับแล้วก็ทำการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าติดตั้งออกมาในรูปแบบไหนติดแบบไหนให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับในรถเกียร์แกนแคนิเวลคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสังเกตครับเราได้ทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อมารองรับโครงสร้างเจ้าตัวลำโพงมิดเลนพร้อมกับทำการติดตั้งเจ้าตัวเอ็กซ์ตร้าลิงเข้าไปนะครับเพื่อเป็นตัวบล็อกนะฮะไม่ให้เกิดการรั่วไหลของเสียงภายในแผงประตูนะครับและนอกจากนั้นนะครับสายชุดสปีกเกอร์นะครับวันนี้เราก็ได้เลือกใช้สายของยี่ห้อเบลิกนะครับเป็นสายมาตรฐาน OFC นะครับมาทำการไวสายในระบบซิสเต็มคันนี้นะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับในรถเกียร์แกนแคนิเวลคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมทั้งเทคนิคในการแดมนะครับดูการแดมของทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์ครับเพื่อเป็นการลดค่าของ reflection นะครับลดการสะท้อนนะครับรวมทั้งขั้นตอนในการเซตอัพนะครับตัวโปรเซสเซอร์ของ Pioneer นะครับเพื่อนำสัญญาณจากตัวฟอนต์ที่มากับทางดีลเลอร์นะครับซึ่งก็ให้รายละเอียดได้ระดับหนึ่งแต่เรานำสัญญาณเข้ามาทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับเราก็จะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับ High End นะครับรวมทั้งนะครับตอนนี้เราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเป็นตัวแอปพลิเคชันนะครับมาทำการวัดค่า RTA นะครับเพื่อให้การปรับแต่งมีความแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงไปทำการทดสอบฟังดูนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงมาทำการทดสอบฟังกันดูนะครับว่าการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับ
ได้เด่นชัดขนาดไหนนะครับรวมทั้งนะครับมิติแล้วที่เสียงนะครับนะฮะโดยที่อยู่บนแดชบอร์ดนะครับเสียงคล่องและโปร่งใสนะครับการถ่ายทอดมาได้เป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวทดสอบฟังดูนะครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบไฟครับได้เทคนิคการติดตั้งที่ดีๆนะครับการทำงานของยอดตัวมิดเบสนะครับทำงานได้แม่นยำนะครับเสียงคล่องและโปร่งสายกลางวานะครับไปแล้วพิวนะครับเราฟังพบแหมรู้สึกเป็นการผ่อนคลายนะครับนี่คือเทคนิคนะครับที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราได้นำเทคนิคใหม่ๆนะครับมาทำการติดตั้งระบบเสียงรถยนต์นะครับเราก็ได้คุณภาพเสียงที่ดีเหมือนกับรถเกียร์คันนี้นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถเกียร์แกรนด์คาริเวลคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้งานติดตั้งที่ดีๆได้มาตรฐานนะครับรวมทั้งได้เทคนิคใหม่ๆนะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถเกียร์แกรนด์คาริเวลคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับ